สวัสดีครับแฟนๆลุ้นกันตัวเกรงหลังจากเห็นถ่ายทำนั่งลงคุกเข่าต่อหน้าโฟมคนรักยื่นช่อดอกไม้เหมือนจะมีข่าวดีส่งท้ายปีแต่สุดท้ายคดีกลับพลิกก็เรียกได้ว่าหวานหนักมากภายหลังจากนักร้องหนุ่มหล่อไทยทำเพิ่งสินกลับมาคืนดีกับแฟนสาวโฟสกุลรัฐก็เหมือนเดิมแล้วแรกล่าสุดก็ทำเอาแฟนๆมโนไปไกลเลยหลังจากเห็นภาพของหนุ่มไทยทำถือชอบดอกไม้มาคุกเข่าต่อหน้าโฟสกุลรัฐซึ่งเจ้าตัวก็ได้บอกเล่าเรื่องราวเอาไว้ว่าคงคิดถึงเวลาที่สินะที่จะต้องพูดปกติแล้วผมก็เป็นที่มีโลกส่วนตัวสูงไม่ค่อยชอบพูดเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่เอาจริงๆก็ถือว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยโรแมนติกเลยก็ว่าได้แต่ผมก็รู้สึกว่าตัวเองพร้อมแล้วที่จะพูดเรื่องนี้ให้ทุกคนได้ยินหรือได้อ่านก่อนอื่นผมก็อยากจะขอขอบคุณที่ผ่านมาอะไรด้วยกันประมาณ 2,190 วันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งดีและก็ไม่ดีจะเหนื่อยจะท้อแค่ไหนก็มีโฟอยู่เป็นเพื่อนเป็นกำลังใจให้กันเสมอมาขอขอบคุณที่ทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกวันขอบคุณที่คอยช่วยในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเรื่องงานหรือว่าเรื่องอื่นๆแต่สิ่งที่อยากจะขอเป็นเรื่องสุดท้ายของปีนี้ก็คืออยากจะขอให้ช่วยถือดอกไม้ให้ก่อนได้ไหมเชื่อรองเท้ามันหลุดนะอ่านจนจบสุดท้ายคดีกลับพลิกก็เลยทำเอาแฟนๆทั้งฮาแล้วก็ผิดหวังไปตามๆกันพร้อมกับการว่าคิดว่าจะมีข่าวดีส่งท้ายปีต้อนรับปีใหม่กันอีกคู่แล้วนะสิ